ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแบบนี้ได้หรือรัฐบาลแต่งตั้งผู้ถือหุ้นอดีตผู้บริหารกลุ่มทุนโรงไฟฟ้าเป็นคนสรรหาบอร์ดกำกับกิจการพลังงานปมเก้าอี้รัฐบาลยังไม่เคลียร์กับกรณีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนับรอบนับ 3,600 เมกะวัตต์ที่พบพิรุธในการประกาศซื้อหลายอย่างหากปล่อยผ่านจะส่งผลกระทบให้กับประชาชนจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นอย่างไรไม่สมควรพรรคประชาชนจึงเรียกร้องให้นายกใช้อำนาจยกเลิกสัมปทานนี้แต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นดำเนินการตอนนี้มีปมใหม่เข้ามาเพิ่มหลังที่ประชุมครม.มีมติเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาการกำกับการกิจการพลังงานใหม่หรือว่าบอร์ดกกพ.จำนวน4คนแทนกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระล่าสุดมีการประกาศเพิ่มเติมจากคณะกรรมการกำกับกิจการนะครับพลังงานออกมาอีกหนึ่งฉบับเป็นการเปิดเผยรายละเอียดและมีการมีส่วนได้ส่วนเสียเชิงธุรกิจกับผู้ประกอบการกิจการพลังงานคณะกรรมการสรรหากล่าวแบบง่ายๆว่าคณะกรรมการสรรหาและครอบครัวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุนพลังงานหรือไม่อย่างไรคณะกรรมการสรรหาเกือบทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทพลังงานสุภโชติชัยสวัสดิ์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเปิดเผยเอกสารฉบับนี้พร้อมชี้ว่ารายละเอียดที่เปิดเผยออกมาตามประกาศดังกล่าวอาจส่อถึงความไม่โปร่งใสในขบวนการสรรหาบอร์ดกกพ.ชุดใหม่นะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลภาคพลังงานของประเทศไทยเนื่องจากตามข้อมูลในประกาศระบุว่าคณะกรรมการสรรหาเกือบทุกท่านมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัททางด้านพลังงานตั้งแต่ตำแหน่งประธานกรรมการคณะกรรมการหรือแม้กระทั่งนับถือหุ้นของบริษัทพลังงานเป็นจำนวนมากซึ่งทางที่คณะครม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับกลุ่มพลังงานเช่นนี้ย่อมทำให้เกิดช่องว่างที่จะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการคัดสรรบอร์ดกกพ.อย่างแน่นอนประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าจะไม่เอื้อประโยชน์นะหากรัฐบาลยังดึงดันตามแผนเดิมสุภโชคมีข้อกังวลแทนพี่น้องประชาชน3ประเด็น 1. คณะกรรมการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้อย่างเป็นกลางโดยปราศจากแรงจูงใจทางผลประโยชน์ทางกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่ 2. ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่าคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลหรือไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มพลังงานมีส่วนได้ส่วนเสีย3ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่สรรหามาจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในเมื่อมีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์กับกลุ่มทุนพลังงานอย่างชัดเจนตัวอย่างมีให้เห็นผลประโยชน์ทับซ้อนต่างตอบแทนหากการคัดเลือกบอร์ดนะครับกกพ.ที่จะนะครับเป็นผู้กำกับดูแลภาคพลังงานของไทยเกิดขึ้นอย่างไม่ตรงไปตรงมาย่อมทำให้เกิดผลเสียแก่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนตัวอย่างการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนรอบ 3,600 เมกะวัตต์ที่พบข้อพิรุธในการประกาศซื้ออยู่หลายประเด็นได้แก่การไม่เปิดประมูลแข่งขันกับกกพ.ไม่ประกาศหลักเกณฑ์ให้การคัดเลือกทำให้กกพ.สามารถใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเลือกให้กับกลุ่มรายใดก็ตามสามารถขายไฟฟ้าให้กับรัฐจำนวนมากเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วในการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบ 5,200 เมกะวัตต์ดังนั้นหากคณะกรรมการสรรหาบอร์ดกกพ.กลายเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นอดีตผู้บริหารของกลุ่มทุนโรงงานไฟฟ้าเสียเองก็คงจะมองได้ว่ายากที่จะมีการหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่รัฐบาลกำลังทำให้ขบวนการสรรหาบอร์ดกกพ.กลายเป็นกลไกของกลุ่มทุนพลังงานที่ส่งคนเข้ามาแทรกแซงองค์กรของรัฐและหาช่องทางต่างตอบแทนเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนพลังงานขอคำตอบรัฐบาลตั้งใจเอื้อนายทุนหรือไม่สุภโชติจึงขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมกันจี้ถามไปยังรัฐบาลว่าการปล่อยให้การตั้งคณะกรรมการสรรหาที่เป็นการถือหุ้นหรือเป็นอดีตผู้บริหารกลุ่มทุนโรงงานไฟฟ้าเป็นนะถือเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการคัดสรรของคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานหรือบอร์ดกกพ.ในครั้งนี้จะดำเนินการไปด้วยความโปร่งใสยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสูงสุดอันนี้ก็น่าแปลกครับนะบอร์ดกกพ.แต่ให้กลุ่มทุนพลังงานเข้ามานั่งเอ๊ะ
มันเห็นชัดหรือเปล่าว่าเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ